BRK Ingalls is here. At just 40 years old, he has established himself as one of the world's most inventive and sought-after architects. To see abstract ideas become concrete reality is all it's about. We want to give to the world something that the world has not yet seen, and therefore it doesn't fit into any of the boxes. My first reaction is that this building was going to fall over. It's not to set a good new standard that the profile of a building is very important. Jeg fik en hjernerystelse her. Så har jeg bare haft sådan mere eller mindre sådan ondt i hovedet. Så altså, der er vist et eller med det der med hjernerystelse. Altså, man skal ligesom prøve at slappe så meget af, man overhovedet kan. Men det er ret svært. It looks a little bit grey, right? Det er fucking lort. Det er rigtig dårligt. Altså, der så mange også et navn på det her, dit Bjarke. Folk tror, at de skal have Bjarke. Der er selvfølgelig en eller anden forventning om, at hvis vi laver noget på World Trade Center, så skal det selvfølgelig være noget særligt. Og jeg har sådan lidt angst over det, fordi nu skal det gå stærkt. Life is probably progressive rather than proportional. If this is where I suddenly become unable to contribute meaningfully, you almost just could sort of lie down and wait for everything to be over. แล้วยังไงดีเราอยากให้บรรยากาศเป็นไงก็งั้นรบกวนมีนักแนะนำตัวนิดหนึ่งก็ได้ไหมครับได้ครับก็วัสดุนะครับก็เป็นทำออฟฟิศชื่อ Westlab นะครับก็เป็นบริษัททำ architectural firm นะครับก็แบบสถาปัตย์เออมาเทสโอเคเป็นไงครับพี่แนทได้ดูเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งที่สองครับพอดีก็ทางทีมงานส่งมาให้ดูก่อนว่าก็ครับใช่ๆผมก็ดูที่3แล้วแหละจริงเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเมื่อกี้ผมนั่งดูยังมีประเด็นหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวถามพี่แนทก่อนนิดนึงครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเคยเห็นงานของบิ๊กมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงครับก่อนจะได้มาดูหนังเรื่องนี้จริงๆเห็นงานเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปงานก็จริงด้วยบางนะครับแล้วก็เห็นในสื่อตลอดนะครับแล้วก็มองว่าคนนี้น่าสนใจมากครับนะครับเป็นยานอากิเซตคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับในระดับโลกเพราะอะไรทำให้พี่แนทถึงสนใจติดตามงานของบิ๊กครับอยากรู้เพราะว่าจริงๆแล้วงานแบบนี้ก็มีมาไม่เยอะแล้วอันที่มันค่อนข้างที่เราจะมองแล้วเรารู้สึกอินกับตัวงานสถาปัตยกรรมของเขาเอาเข้าจริงนะฮะก็มันมีไม่กี่เฟิร์มที่สามารถคอนวินซ์ให้เราเชื่อได้เออมันโอเคมันสวยจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่แค่งานสวยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพรีเซนต์เนี่ยเขามีสตอรี่แล้วก็มีคอนเซ็ปต์ behind ที่ค่อนข้างสตรองบวกกับเสน่ห์ของเขานะครับเวลาเขาเล่า passion ที่เขาโชว์มาหรือความหลงใหลเนี่ยเห็นจากสายตาเขาตลอดเวลานะครับความมุ่งมั่นเพราะนั้นมันผมว่าลองเทียบกับสามนี้คนอื่นที่งานสวยๆนะแต่ไม่มีสตอรี่เนี่ยผมว่ามันต่างนะกับคนที่ represent ตัวเองได้สตรองขนาดนี้ผมว่ามันเป็นธรรมชาติเขาด้วยเพราะนั้นไม่ใช่หาง่ายคนแบบจริงๆในหนังถ้าใครได้ดูนะจะใครเห็นไหมฮะที่เขาทำเป็นปล่องพ่นของเสียคือที่นักเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างที่เขาแค่อยากเพราะรู้สึกคุณปู่เขาฮะเวลาพ่นเวลาสูบซิก้าแล้วพ่นออกมาเป็นวงกลมหน้าตาแบบโคตรมีความสุขเลยอย่างเงี้ยและนี่คือเขาไปขายงานแบบนี้จริงๆที่แรกฟังแล้วรู้สึกยังไงเวลามันใช้ทำดีไซน์ได้จริงๆแล้วไออินสปายจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของเขาอันหนึ่งเพราะว่าคนที่สามารถเล่าเรื่องหรือว่าคิดงานที่ลูกค้าไม่ได้ขอเหมือนกับแถมไอเดียให้คือมันบียอนโจทย์ไง คือผมว่ามันง่ายที่จะทำตามโจทย์แต่ว่าถ้าคิดนอกกรอบแล้วตอบโจทย์ได้บวกมีของแถมอีกเนี่ย
ลูกค้าก็ต้องชอบแต่ว่ามันไม่ใช่สวยหรูนะเห็นตอนที่พรีเซนต์เสร็จใช่ไหมครับลูกค้าไม่ก็ไม่ได้แฮปปี้นะเพราะว่าเงินเกินงบเยอะนะครับบวกกับอะไรต่างๆนานาที่เขามีเรื่องปัญหาเรื่อง politics แต่ว่าในที่สุดโปรเจกต์ก็เกิดผมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับในชีวิตที่ผมคิดว่าสามนี้ทุกคนในห้องนี้นะครับไม่มากก็น้อยก็ต้องเจอแบบนี้บ้างนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องต่อสู้ช่วงเวลาที่เราได้ชัยชนะนะครับในบ้านปลายซึ่งมันก็แฮปปี้มากๆคือจริงๆได้ถามอาสาไปแล้วว่าสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาผลงานลึกๆได้อันนี้ผมเมื่อผมรู้จักพี่แน็กมาผ่านผลงานครับก่อนจะได้มาเจอตัวจริงซึ่งจริงก็เป็นไอดอลผมคนหนึ่งแต่ผมอยากให้พี่แน็กแชร์นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วมันมีโมเมนต์แบบเวลาเราทำงานเวลาทำดีไซน์อย่างเงี้ยมันมีงานไหนบ้างไหมที่พี่แน็กเคยทำแล้วแบบมันอยู่ในอารมณ์แบบนี้ลูกค้าไม่ได้ขอหรือสิ่งนี้เกินสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราแถมให้เหมือนที่พี่แน็กบอกเมื่อกี้มีตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นไหมครับมีครับมีแน่นอนนะครับก็จริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดก่อนนะครับว่าโปรเจกต์หนึ่งที่เราได้รับเนี่ยคือการอย่างที่บอกว่าถ้าตอบบรีฟได้ทุกอย่างบางทีมันไม่พอหัวใจกันนะแล้วลองเช็คดูว่ามันใช่หรือยังอะไรเงี้ยโดยเฉพาะโปรเจกต์ประกวดแบบนะครับประสบการณ์ผมเนี่ยชัดเจนคือโปรเจกต์ที่ชื่อ Honda Big Wing นะครับอันนั้นเป็นประกวดแบบนะครับแล้วก็ครั้งแรกของแวสแซปด้วยแล้วเราก็ได้มานะครับด้วยการคิดนอกกรอบนี่แหละครับแล้วก็ด้วยของแถมนี่แหละของแถมใช่ครับคือจริงๆโจทย์ของ Honda เนี่ยมีบรีฟเป็นห่วงจุ้ยนะครับมีองศามีอะไรมาให้ครับแล้วก็โจทย์ก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษหมายถึงว่าก็มีโชว์รูมมีออฟฟิศมีคาเฟ่นะครับแล้วก็บอกตารางเมตรมาบอกงบมาแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองมากกว่านั้นคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักบิ๊กนะแต่ว่าผมก็คิดมาเสมอว่าโปรเจกต์ที่มันต้องชนะคอมเพทิชันเนี่ยมันต้องแตกต่างถูกครับนะครับแล้วมันต้องเชลเลนจ์บางอย่างที่ลูกค้าอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะทำมันได้ครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ Honda Big Wing เนี่ยนอกจากสตอรี่ที่ผมกับทีมงานสร้างคอนเซ็ปต์แล้วนะครับมันโชคดีอย่างนึงคือเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นบอร์ดเนี่ยเขามีความคิดที่เขาชอบเรื่องของมีนิ่งแล้วก็ชอบที่เรื่องที่มาที่ไปแล้วก็แปลความหมายจากสิ่งที่มันเป็นแอบสแตรกนามธรรมเนี่ยถ้ามันสู่ความเป็นไดอะแกรมที่เป็นรูปบุมแมลงสองอันตัดกันอยู่แล้วก็บอกว่ามันคือattitude of winning หรือทัศนคติกับแห่งชัยชนะนะครับโจทย์ที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเขาไม่ได้บอกเรื่องนั้นเลยว่าต้องตีความหมายอะไรแบบนั้นแต่ผมว่าแวสแลบชนะเพราะว่าเราชนะใจกรรมการนะครับเรามีสตอรี่ให้เขาไม่ใช่แค่ตอบบรีฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรเจกต์นี้มันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคีย์เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญของแวสแลบอันหนึ่งที่เรามีงานจนถึงทุกวันนี้นะครับโปรเจกต์นั้นก็อย่างที่บอกว่าประจุประกวดแบบครั้งแรกแล้วเราก็ได้แล้วก็ภูมิใจพอสมควรครับใช่ผมว่าจริงๆสถาปนิกหรือเป็นบริษัทออกแบบหรืออยู่ในเฟิร์มที่เป็นดีไซน์ทุกคนจะมีโมเมนต์แบบนี้เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ครับพี่แนทคือที่บริษัทผมก็เป็นบริษัทออกแบบเหมือนกันคือบางครั้งเวลาเราได้โจทย์แล้วแบบถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะทำให้ลูกค้าแบบประทับใจหรือสุดท้ายเขาขอเท่านี้แล้วเรามีคู่แข่งหลายๆคนนะฮะแล้วถ้าเราทำเท่าคู่แข่งแล้วมันจะชนะแบบได้ยังไงซึ่งจริงแล้วที่เราสองคนนี้พูดไม่ได้เกินเลยนะคนชื่อ BRK นี่เขาผมว่าเขาใส่เต็มกับทุกโปรเจกต์ที่เขาทำถ้าใครได้ไปดูงานเขาแรกๆนะคืออันนี้อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงผมบังเอิญครับนี่นะผมเคยไปโคเปนเฮเกนทีนึงแล้วผมไปเดินเล่นอยู่ในซอยที่เขาทำตึกแรกๆของเขาสองสามตึกแล้วผมตื่นเต้นอยู่คนเดียวในขณะที่เพื่อนๆนี่ไม่อยู่เฟิร์มดีไซน์คือแบบโตลานจอดรถเองลานจอดรถบ้านหนามทุเรียนไปเถอะไปเดี๋ยวซูเปอร์มาร์เก็ตปิดแล้วผมก็ยืนอยู่นะชั่วโมงไม่มีใครเข้าใจแต่คือผมมาได้ฟังประวัติของที่คุณเบียร์เก้เขาคิดคือเจ๋งมากๆแล้วเขาชนะประกวดแบบได้จริงๆไม่เรียกว่าชนะประกวดแบบเขาเรียกว่าชนะใจลูกค้าได้ดีกว่าเพราะเรื่องเล็กๆนิดเดียวก็แค่เอาที่จอดรถมาวางด้านล่างเอาบ้านไปวางด้านบนแล้วเหมือนเป็นภูเขาที่สร้างโดยแมนเมดสร้างโดยมนุษย์นะครับโอเค
เดี๋ยวผมสั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงถามตอบนะครับจากทางบ้านนะอยากเรามีไลฟ์ด้วยอยากให้ทุกคนแบบสมมติถ้าอยากถามอะไรพี่แนทอยากถามเรื่องเกี่ยวกับหนังนะสามารถถามช่วงท้ายได้เลยนะครับก็ต่อไปครับก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าพี่แนทได้มีโอกาสไปเจองานของบิ๊กด้วยมีงานที่ประทับใจสักงานถึงสองงานไหมชอบงานไหนครับที่ผมชอบจริงๆไองานที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ชอบเท่ากับสองงานที่ผมจะพูดถึงสองงานที่ผมชอบหลังจากดูหนังนี่ยิ่งชอบไปเลยคืออันแรกคือDanish Maritime Museum อันนี้คือ competition แล้วคิดนอกกรอบเลยคือชนะไม่ชนะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคือถ้าถามตามโจทย์คือสร้างในดอกแต่นี่สร้างรอบดอกเพราะเขาเห็นได้บางอย่างว่าไอ้ตรงนี้มันคอร์ดที่สวยแล้วถ้าเราสร้างราวแล้วเรามองข้างในเหรอครับมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าโปรเจกต์ที่จะชนะเนี่ยผมว่ามันมีอยู่2อย่างคือ1เนี่ยตอบโจทย์ได้ทั้งหมดแล้วสวยมากแต่กรรมการก็ต้องเป็นคอนเซอร์เวทีฟหน่อยแต่อีกแบบนึงเนี่ยต้องล้มกระดานเลยคือคิดแบบไม่มีใครแบบเหมือนกับคิดนอกกรอบและอาจจะฟาวด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราดูว่ามันจริงๆก็คนก็สูงเขาเยอะว่ามันโกงหรือเปล่าว่ามันตอบผิดโจทย์มันไม่ตอบโจทย์ว่ากันใช่ผมคิดว่าถ้าโจทย์แบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าถูกปรับแพ้ครับครับชัวร์อันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมีเจเนอเรชันพวกเราเจเนอเรชันรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เขาเริ่มใจกว้างแล้วก็เริ่มเห็น potential ของการสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตามปีเสมอไปแต่คุณได้สิ่งที่ดีกว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมฮะผมว่าเรื่องพวกนี้อยู่ที่คณะกรรมการด้วยผมถึงรีเฟอร์ถึงโอกาสนะครับที่ผมพูดถึงความด้านที่คุยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่วิเศษอะไรมากแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนรู้กับตัวเองเนี่ยคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้โปรเจกต์มันเกิดหรือไม่เกิดนะครับแฟกเตอร์มันเยอะมากสถาปัตยกรรมที่เมื่อกี้มีอย่างเก็บถูกต้องเลยโปรเจกต์แรก Danish Maritime ครับจำได้ไหมครับเขาชนะประกวดแบบอายุ31ตอนที่เขาเปิด Maritime Museum อายุ40 9ปีเป็นการรอคอยครับคุ้มมากเพราะว่าการทำนอกกรอบครั้งเดียวกับการทำ competition แล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้ผมว่ามันเป็นความฝันครับผมคิดว่านะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ทำนี้ได้นะคือหมายถึงว่าคือมันไม่ใช่ว่าบียงเก้เก่งอย่างเดียวเลยผมคิดว่ามันมาจากทุกอย่างที่เป็นใจให้ดูยังไงครับนิดนึงครับทุกอย่างที่เป็นใจนี่ที่เป็นใจมันมีแฟกเตอร์อื่นอีกเหรอผมว่าเป็นเรื่องสตานะมันเป็นเรื่องเฟสเพราะว่าการที่คนสองคนมาเจอกันหรือว่าคอมเพนเทชันที่เหมาะสมมาเจอกับบียงเก้มาเจอกับเจ้าของโปรเจกต์ครับเจ้าของโปรเจกต์ต้องไฟนะฮะไอ้โปรเจกต์นั่นแหละคือเขาโดนลอเยอร์ซูเนี่ยมันถ้าคนไม่มีวิวพาวเวอร์จริงๆเนี่ยโปรเจกต์นี้อาจจะถูกปรับแพ้แล้วให้คนอื่นเข้ามาทำเหมือนหลายๆโปรเจกต์ที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเอ้ยคนนี้งานเจ๋งมากชนะประกวดแบบแต่สุดท้ายมองแล้วมันไม่ถูกบรีฟก็ต้องตัดออกแต่โอนเนอร์หรือว่าคนที่ทำนะเป็นเจ้าของ Danish Maritime Museum เนี่ยกับยังอวอร์ดให้บียงเก้ทำอันนี้คือจุดที่หนึ่งละโอนเนอร์กับบียงเก้กับสถาปนิกจะต้องถูกใจกันมีเคมีกันchemistry ต้องถูกก่อนใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของ construction เรื่องของทีมเวิร์คละengineer ผู้รับเหมาต้องเป็นทีมที่ดีหมดครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคนยูเซอร์ที่เข้าไปใช้ก็ต้องแฮปปี้กับโปรเจกต์คือโปรเจกต์ดีไม่ดีอยู่ที่ยูเซอร์ด้วยครับยังไม่ได้บอกเลยพี่นัทคุยเยอะไปแต่ขอเสริมเลยครับเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยเขาจะมีช็อตหนึ่งที่บียงเก้เขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำงานสถาปัตยกรรมครับพี่นัทก็คือเหมือนเราต้องชนะพันครั้งโดยไม่แพ้เพราะทุกวันแต่ไม่ได้ปัญหาแต่ผมชอบนะถ้าใครสังเกตรอยยิ้มเขาในหนังผมว่าคนถ่ายทำมาถ่ายเก่งมากเขาซูมหน้าแล้วขนาดเครียดแค่ไหนหน้าเขาไม่เคยเศร้าเลยเขาเศร้าตอนเดียวตอนหมดแรงตอนจะหลับแล้วมันก็ดูเศร้าเท่านั้นเลยจริงที่เหลือคือเขาเจอปัญหาเขาชนกับปัญหา
จะสู้ตลอดไอ้ที่จูบก็ต้องดีมากผมว่าเรื่องนี้มันมาจากตัวตนเขาด้วยครับครับคือเบียงเก้ถ้าบอกแบ็กกราฟเขาไม่รู้ใครเคยอ่านหนังสือ Yes is More ไหมฮะดูอยู่ห้าแผ่นเขาเขียนมันเป็นคอมิกเล่นเลยนะครับคือจริงๆแล้วเบียงเก้อย่างที่เขาดูในหนังเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เขาไฮสคูลเนี่ยเขาชอบเขียนการ์ตูนมากใช่แล้วพ่อแม่ต้องส่งไปเรียนภาษาปากเกือบแล้วที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเฟสนำเขามาเจอแบบสิ่งที่เขาต้องทำเป็นแคริเอร์เขาก็คืออาร์ติสต์แต่ว่าเขาเพลย์ฟูลมากเพราะแบ็คกราวด์บางอย่างเนี่ยเขาชอบคอมิกเนี่ยการเล่าเรื่องว่าทุกอย่างที่เป็นตัวตนเข้ามาโอ้คือมันเป็นแบ็คกราวด์บางอย่างที่มันเหมาะกับตัวเขาแล้วเขาไดรฟ์ตรงนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากใช่เพราะถ้าใครได้ไปอ่านในหนังสือที่เขาเขียน Yes is More คือจริงเขาไม่ต้องทำเป็นการ์ตูนก็ได้แต่เขาก็ทำเป็นการ์ตูนนี่แหละทำให้เขาชูขึ้นไปเป็นระดับบนของสามนิกรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือผมแนะนำนะฮะว่าเวลาเราดูคนหนึ่งคนนะฮะอย่างมิยาเกะเนี่ยผมชอบการถ่ายทำมากเลยนี่พยายามจะดึงเข้าหนังเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้พูดเวลาถ่ายทำเขาจะถ่ายมุมท็อปให้เราเห็นมุมเดียวกับที่มิยาเกะเขาวาดนะครับคือจะรู้เลยว่าคนที่เป็นสถาปนิกจะโดนปลูกฝังเรื่องนึงคือระบบความคิดอธิบายเป็นรูปแล้วมีลำดับการเล่าเรื่องซึ่งผมว่ามันเบียร์เกมพรีเซนต์เก่งเอาบางทีละกันคือทั้งการเล่าเรื่องทั้งการนำเสนอไอเดียจุดที่เขาเล่ามันให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายจุดนี้ผมชอบของมันใช่ครับนะครับถึงเวลาแล้วครับงานชิ้นไหนของบิ๊กที่พี่นาชอบครับอีกงานหนึ่งใช่ไหมครับเดนิสมาริทามิวเซียมเป็นอันแรกอันที่สองผมชอบที่เขาพูดคำว่า cost scraper มาจากไหนครับ via 57งานเดียวกับ via 57 west นะครับที่นิวยอร์กโปรเจกต์นี้เจ๋งตรงที่ว่า ผมว่าเขาเอาไอเดียของความเป็นเดนิชมาคือเป็นคอร์ดเป็นยุโรปใช่ไหมพวกคอร์ดต่างๆแล้วก็แน่นอนแมนฮัตตันก็คือเมืองตึกสูงแล้วก็เอามาตีความเป็นไอคอนิกอาร์คิเทคเจอร์รูปแบบใหม่ที่บังเอิญมันอยู่บนฮัดสันริเวอร์แล้วมันก็แบบโปรไฟล์มันต่างกันมากเท่าที่เห็นใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษเพราะว่าผมว่า developer นิวยอร์กนี่ก็ต้องใจกล้ามากนะเพราะว่าผมดูเรื่องความแตกต่างของตึกด้วยแล้วก็เรื่องของสเกลเรื่องของความสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ typical ที่คนนิวยอร์กจะทำอะไรแบบนั้นได้ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเบียงเก้ก็ขายงานได้สำเร็จอีกงานอยากให้ลงลึกโปรเจกต์นี้นิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเขาสเกจเนี่ยเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเยอะเหมือนกันในงานของเขาหลายๆคนที่มาดูครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าเขาซีเรียสกับแค่รูปลักษณ์หน้าตาหรือเปล่าที่ต้องการให้ประหลาดเฉยๆเอาจริงเขามีไอเดียเกี่ยวกับสิ่งรอบด้านเข้ามาเยอะเลยพี่นัทสังเกตเห็นอะไรในโปรเจกต์นี้ก็เรื่องซันเรื่องมุมทิศของแดดคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยจะเกลียดทิศตะวันตกกับทิศใต้เพราะว่าแดดแรงนะครับคนอเมริกาไม่ใช่เขาชอบเวสต์เพราะนั้นด้านขอบที่เปิดเนี่ยจะเปิดกันด้านเวสต์แล้วก็ให้แสงส่องตลอดเพราะว่าหน้าหนาวนี่หนาวมากเพราะนั้นเขาต้องการแดดเหมือนคนจริงๆเหมือนคนสแกนดิเนเวียนก็ชอบแดดมากผมเคยไปโปรเจกต์หนึ่งของไม่ใช่ของเบียงเก้นะครับก็ขึ้นไปบนรูฟแล้วแบบหนาวมากนะแต่คนก็ชอบใช้ชีวิตเอาท์ดอร์แล้วเขาชอบแสงแดดมากก็เลยเข้าใจว่ามันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเดนมาร์กแล้วก็รวมถึงเบียงเก้ด้วยการที่ชอบขึ้นไปบนรูฟอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าสัมพันธ์กับคัลเจอร์ของเขาด้วยก็เอาคำถามง่ายๆบ้างดีกว่าครับก็จริงๆหนังเรื่องนี้ครับจะเล่าเรื่องผ่านสเกจของเบียร์เก้นะครับผมถามพี่แนทคำถามง่ายๆดีกว่าเนื่องจากเป็นสถาปนิกด้วยกันนะครับก็พี่แนทชอบการสเกจหรือมองยังไงเกี่ยวเรื่องการใช้มือในการสื่อสารหรือคิดนะครับมองแอบบ้างก็คุยกันแล้วนะตอนแรกก็อันนี้จริงๆผมเชื่อมันตลอดนะครับว่า drawing ด้วยมือเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดจินตนาการจากสมองสู่มือเป็นอะไรที่คนคอนโทรลจากมือแล้วมันเป็น imagination ที่ออกมาจากมายซึ่งจริงๆแล้วผมไปดูสัมภาษณ์เบียงเก้อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคือต่อให้เป็นสามนิกรุ่นใหม่แต่ผมว่าวิธีการคิดมันเป็น old school
แล้วผมคิดว่ามันก็ยังต้องเป็นอยู่แล้วผมเคยสอนมาก่อนนะผมก็เคยพูดกับนักศึกษาแบบนี้คนที่ชอบคิดงานด้วยคอมคือ generate form ด้วยคอมแล้วไม่เคยสเก็ตช์ด้วยมือเนี่ยผมว่าผิดพลาดมากเพราะว่ามันเป็น imagination ของคุณบางเคิร์ฟบางเคิร์ฟหรือเส้นสวยๆบางเส้นเนี่ยคุณ generate ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้คุณ generate ด้วยสเก็ตช์ได้แล้วผมเชื่ออย่างนี้มาตลอดแล้วยิ่งดูหนังเบียงแก้เนี่ยผมก็ยิ่งโหเฮ้ยมันใช่เลยนะเพราะว่าขนาดเขายังเป็นเขายังคิดแบบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องทำ hand sketch เยอะๆจะทำยังไงดีครับในยุคนี้ที่แบบโปรแกรมต่างๆมันสำเร็จรูปเลยกันก่อนออกมาผมดูหน้าจอคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยแบบเวลาเราอยากได้ดีไซน์สักอันนึงเนี่ยฮะเขาก็เข้าครับโปรแกรมโหลดอะไรนะโหลดโมเดลสำเร็จรูปอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่ต้องสเก็ตช์แล้วอ่ะพี่เนี่ยยุคนี้แบบมันโหลดได้หมดเลยผมว่าเรื่องนั้นน่ะมันเป็นทูลมากกว่ามันเป็นเครื่องมือครับคือถ้าเราอยากจะทำโปรเจกต์ให้เร็วแล้วคุณต้องจำลองต้นไม้รถอะไรมาแล้วไม่ว่ากันคุณต้องทำอยู่แล้วแต่ไอเดียที่มันอยู่ behind architecture space form เนี่ยผมคิดว่ามันมาจากสเก็ตช์นะคือเว็บแรกที่คุณเห็นไซต์แล้วคุณรู้สึกเฮ้ยคุณต้อง draw something ก็ปิ๊กทุกหน้าก็จะตาเล่าเรื่องเล่นกันทำ drawing แล้วผมคิดว่ามันมหัศจรรย์มากที่จากสมองมาสู่มือแล้วคุณสร้าง sketch ที่แบบ original sketch อาจจะเล็กมากนะแต่สุดท้ายคุณดู outcome ที่มันออกมาผมว่ามันมหัศจรรย์จากไดอะแกรมก็แนะนำนะให้คือสมมติว่าจะ sketch อย่างเงี้ยคือที่แนะว่าทำไงดีจริงๆผมก็เป็นคนคิดงานที่สเก็ตแต่ผมสเก็ตไม่สวยนี่ถาม คือเราสเก็ตไม่สวยแต่เวลาเราต้องไปพรีเซนต์แบบเราไม่ได้เขียนได้ดีเหมือนบิยาเก้อย่างเงี้ยฮะเราคิดเองอ่ะเราเขียนอย่างเงี้ยมันว่าไม่รู้โตเคยเห็นสเก็ตของแฟรงค์เกรี่ไหมครับ ไม่สวยมากๆดูไม่รู้เรื่องเลยนะ แต่จริงๆแล้วข้างในนั้นบีฮายซีนนี่คือไอเดียทั้งนั้นคือจะบอกว่าบียังเก้จริงๆแล้วก็ไม่ได้สเก็ตสวยพิเศษนะครับถ้าเราไปดูสาวริกหลายๆท่านในเมืองไทยด้วยซ้ำหรือว่าต่างประเทศเนี่ยบางคนสเก็ตสวยมากนะครับแทบจะแบบโอ้โหแบบใช่เป็นอาร์ติสต์ได้เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นในการทำสเก็ตเพราะคำว่าสเก็ตนี่คือการทำสเก็ตด้วยมือด้วยแบบควิกสเก็ตคือต้องเร็วไปด้วยต้องเร็วใช่แล้วมันเป็นไอเดียที่คุณสื่อมาครั้งแรกจากอินสติ้งหรือว่าสัญชาตญาณของเราคือผมเชื่อแบบนั้นนะแล้วผมก็เชื่อว่าสามลิกรุ่นผมนะแล้วก็รุ่นน้องรุ่นปัจจุบันผมว่ามีแหละคือทุกที่ถูกปลูกฝังมาผมว่ามันสำคัญมากแล้วมันเป็นอะไรที่สามลิกทุกคนหรือว่าดีไซน์นี่ทุกคนขาดไม่ได้ครับครับไม่ใช่ว่าต้องสเก็ตสวยนะผมว่ามันไม่กี่ดอกคือแต่สเก็ตคุณต้องมีไอเดียใช่คืออย่างน้อยต้องรู้เรื่องว่าเป็นไดอะแกรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเส้นสวยก็ได้เปรียบก็ไปขวดสาวได้ก็โชคดีไปโอเคก็เพื่อไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะผมไปทำไมทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วงคำถามนะฮะอีกแป๊บนึงจะมีนะครับก็อันนี้ผมถามเรื่องนี้ดีกว่าบังเอิญว่าเห็นบีเอเก้เขาเล่าตอนช่วงแรกๆครับพี่นะที่เขาไปอยู่ที่บ้านแล้วมันมีรูปที่เขาแบบบ่นบ้านเขามาว่าทำไมหลังคาดีๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะใช้งานได้ซึ่งได้คุยกับพี่แนทก่อนมาตรงนี้ครับพี่แนทก็เป็นคนที่แบบคิดแบบนี้เหมือนกันผมอยากรู้ตรงนี้ฮะจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยเป็นเรื่องตลกมากเพราะว่าผมเนี่ยทำโปรเจกต์ทุกอันผมจะชอบออกแบบหลังคาให้เดินได้ทั้งที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยแฉะมันร้อนแต่เบียงเก้เนี่ยเห็นได้เลยเพราะเขามีแบ็คกราวด์ที่อยู่บ้านชั้นเดียวแล้วเดินมาดาดฟ้าได้แต่ถึงแม้ว่าดาดฟ้านั้นอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเดินหรือว่าสำหรับเป็นรูฟเด็กนะครับเพราะไอเดียของรูฟเด็กจริงๆแล้วมันก็มาจากเลโกบูเซ่ด้วยที่ทำรูฟเทอเรสนะครับใช้พื้นที่บนหลังคาเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์สร้างสวนนะครับมันก็มีมาตั้งแต่1920กว่าแล้วแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกเพราะว่าผมก็ออฟเซสกับการสร้างงานเนี่ยโดยเฉพาะหลังคาสแลบเนี่ยผมชอบออกแบบให้เดินบนหลังคาได้ส่วนหนึ่งมันมาจากความคิดที่ว่าเคยคิดเรื่องเซอร์วิสแล้วบางคนเนี่ยชอบไปเอาแอร์ไว้ข้างบนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเอาแอร์ไว้ข้างบนเพราะว่ายกเว้นบางโปรเจกต์นะที่แบบสุดท้ายก็ต้องยอมเจ้าของอาคาร
แต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยรูฟท็อปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมว่ามันมหัศจรรย์เวลาคุณขึ้นไปเดินข้างบนแล้วคุณเห็นเมืองต่อให้เป็นตึก2ชั้นนะครับเป็นบ้าน2ชั้นออฟฟิศผมก็เดินขึ้นไปได้ออกแบบแต่ว่าทางเดินขึ้นไปเนี่ยจะต้องเปิดหน้าต่างก็ปีนขึ้นนิดนึงแต่ว่ามีบันไดลิงให้ครับมันก็เลยแบบดูหนังแล้วเฮ้ยตลกมากเลยคือแบบว่าบิ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างแคร์เรื่องหลังคาแล้วปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเวลาคุณมีโดรนแล้วผมคุ้มมากเลยทำหลังคาสวยใช่ใช่ใช่คือมันอันนี้ผมเพิ่งไปเห็นงานของบิ๊กงานโปรเจกต์ที่เขาทำเลโก้อะครับซึ่งถ้าใครได้ไปดูงานนี้ของเขานะเขาไม่อยู่ในหนังนะฮะคือเขาทำหลังคาเป็นสีอะพี่เนี่ยคืออยู่ข้างล่างเนี่ยจะมองตึกเป็นสีขาวหมดเลยแต่มันเล่นหลังคาพี่มันเล่นเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็ไม่รู้คือดูด้านบนลงมาคืออีกเรื่องหนึ่งอะข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นคือวิธีนี้อาจจะเวิร์กที่ผมจะไปใช้บ้างแต่มันก็ต้องใช้เงินเยอะแล้วเวลาสุดก็ทำหลังคาครับพี่นะถ้าในเมืองไทยฮะมันอันนี้อาจจะแอบแซวพี่แนทนิดนึงคือตึกพี่มันเชฟมันสวยไงฮะคือเวลาเราทำหลังคามันก็เลยแบบสามารถบอกได้ว่าเดินมันวิวยังไงแล้วสุดถ้าเราทำตึกแบบธรรมดาเป็นตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยถ้าในฐานะสุดไม่ใช่สถาปนิกเงี้ยเขาสามารถใส่ลงไปบนหลังคาได้มากกว่าดูวิวไหมครับพี่จริงๆแล้วผมทำบ้านหลังๆเนี่ยผมทำรูฟเทอร์เรสหมดเลยนะ คือลูกค้าชอบด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรุ่นลูกค้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะชอบมีรูฟเทอร์เรสไว้สำหรับดื่มวายถ้าอากาศแบบวันนี้นะเพอร์เฟกต์เลยคือเป็นวันสุดท้ายที่จะสภาพอากาศด้วยผมคิดว่าหลังๆเนี่ยการออกแบบที่ฉลาดก็คือคุณต้องมีแอร์คอนดิชันรูฟท็อปให้ด้วยคือว่ามีรูฟขึ้นไปแล้วก็มีส่วนที่อยู่แอร์คอนนิดนึงว่าออกมาก็เป็นรูฟเด็กข้างนอกอันนี้จริงๆผมทำให้บ้านลูกค้าที่เป็นเพื่อนสนิทผมสองคนนะครับก็ทำเหมือนกันเลยเขาก็ชอบคือก็เป็นคนดื่มวายด้วยแล้วก็บ้านที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยคือมันเมคเซนส์อยู่แล้วว่าที่ทำรูฟท็อปแล้วก็มีวายเด็กอยู่ข้างบนครับแต่นี่คือกรุงเทพสุขุมวิท14ร้อนมากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็ต้องมาจากคนที่เห็นความสำคัญของการสร้างงานที่มีโปรแกรมที่น่าสนใจด้วยได้เลยนะครับก็ในหนังนะฮะมันจะมีบางครั้งที่เขา move ระหว่างประเทศนะพี่นะอย่างเช่นตัวพี่นัทเองก็เปิดบริษัทด้วยอย่างบียาเก้เขาตอนแรกเขาอยู่ที่โคเปนเฮเกนใช่ไหมแล้วเขาพอ move ไปนิวยอร์กปั๊บเนี่ยเนื่องจากพี่นัทเองก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นกำลังหลักในการคิดงานอย่างพี่นัทมองยังไงฮะในการที่มันจะมีบางฉากที่เขาบอกว่าออฟฟิศอ่ะพอไม่มีบียาเก้อยู่อันนี้อาจจะดูธรรมะนิดนึงณวันที่เราอาจจะสมมติเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศหรือเราอ่ะติดประชุมเยอะๆอย่างเงี้ยพี่นัทมีเรื่องงานพี่นัทแผนยังไงเหรอนักโมเมนต์ที่วันหนึ่งเป็นสตาร์แบบนั้นครับบางโปรเจกต์ถ้าเราไม่ไปด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาครับนะครับผมคิดว่าทุกคนเจอหมดนะครับคนที่เริ่มทำออฟฟิศมาด้วยคนเดียวหรือว่า2คนหรือ3คนแบบผมเนี่ยเวลาเราทำไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เลยจำได้ว่าเวสแลปก็คือเราใช่แล้วถ้าครับพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่เราสร้างเป็นมือซ้ายมือขวาขึ้นมาเนี่ยเขาไปพรีเซนต์งานแทนอะไรเงี้ยหรือว่าไปประชุมแทนบางทีก็มีปัญหาบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่ presence หรือว่าการที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขามั่นใจหรือสบายใจมากกว่าในการอยู่กับปัญหาแต่ว่าอย่างที่บอกคือโปรเจกต์แบบเบียงเก้เนี่ยจริงๆเฟิร์นเขาใหญ่มากเขายิ่งมีปัญหามากกว่า small เฟิร์นเยอะแล้วพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยจริงๆผมเจอพาร์ทเนอร์เขานะเป็นคนที่เก่งไม่แพ้เขาคือคุณชื่อไคเว่ย์คนตัวใหญ่ที่คุณตอนที่ Danish Maritime Museum ลงหนังสือแล้วก็ได้อวอร์ดเยอะเนี่ยนะครับผมไปฟังเขาเล่าทีหนึ่งนี้เขาขายงานเก่งพอๆกับบิ๊กเลยก็บอกมีอันเคสแต่ในที่หนังก็เห็นว่ามันก็มีปัญหาเช่นกันว่าบิ๊กเคสไม่ได้อยู่เขาเป็นเฮเกนบริษัทไม่มีงานละโอ้โหคือมันเป็นความจริงที่เจ็บปวดเพราะว่าบางครั้งบริษัทอาร์คิเทคที่โตมาจาก
คนที่มีคาริสม่าหรือว่ามีเสน่ห์คนเดียวเนี่ยจะเป็นอันตรายมากแต่ถ้าเราสร้างพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นทีมแล้วไปทำเป็นพร้อมทีมอย่างจริงๆเด็กรุ่นใหม่ผมเห็นคืออีฟนะครับนี่ขอเอ่ยชื่อนะคือก็เป็นทีมที่ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าในดีเทลการรายละเอียดเนี่ยเขาไปพรีเซนต์แบบเป็นแผงหรือเปล่าหรือว่าเขาแยกกันไปก็ไม่ได้มีผลครับอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีหรือว่าเฟิร์มใหญ่หลายๆเฟิร์มในเมืองไทยนะครับก็เป็นระบบแบบพาร์ทเนอร์ชิพเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหัวหน้าสตูดิโอที่จัดการดูแลได้ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาผมว่าปัญหาคือพอเป็นสตาร์อาร์คิเทคอย่างบียงเก้เนี่ยมันใครๆก็ต้องการคุยกับเขาหรือไม่ฮะเธอแบบว่าจ่ายเงินตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคุณเอาใครมาไม่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็เป็นประเด็นครับก็อันนี้ผมตอบคำถามได้ไหมตอบฮะตอบฮะคือจริงๆคือพอเราคือตอนแรกผมดูผมนึกว่าจะเจอคนเดียวปรากฏว่าสุดท้ายอ้าวมีพาร์ทเนอร์11คนแล้วคือทุกคนก็ทำงานที่ค่อนข้างแบบสำคัญหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคือออฟฟิศเขาไม่ได้รันด้วยคนคนเดียวแน่ๆรันด้วยทีมแน่นอนครับผมเชื่ออยู่เสมอว่าถ้าบียงเก้ขาดทีมงานที่เก่งขนาดนั้นแน่เขาก็ไม่มีทางทำโปรเจกต์ได้ดีขนาดนั้นไม่มีทางแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับคือเขาเป็นเหมือนหัวหอกของออฟฟิศเป็นแบรนดิ้งอย่างนึงไปแล้วสำหรับบียงเก้อินเดลคือบิ๊กก็ต้องเบียงเก้ใช่ครับครับโอเคก็อีกสักหนึ่งคำถามนะก็จะเป็นช่วงคำถามจากทางบ้านนะฮะก็ตอนเราดูเวลาเขาคิดงานนะฮะคือจะมีหลายๆครั้งที่เบียงเก้เขาพยายามจะผลักดันไอเดียหรืออะไรต่างๆเขาจะบอกว่าเราควรจะดีไซน์หรือคิดแบบไม่ประนีประนอมคือไปให้สุดซึ่งเราเห็นในงานเขาค่อนข้างเยอะบางงานเขาจริงๆไม่ต้องขนาดไหนก็ได้แต่เขาผลักมันไปจนสุดเนี่ยอันนี้ถามในมุมมองพี่นันครับคิดยังไงกับอันนี้แล้วเคยทำอะไรแบบนี้บ้างไหมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องดูโจทย์ด้วยนะครับคืออย่าลืมว่าเบียงเก้มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาผ่านช่วงเวลาที่ take risk หรือว่าเสี่ยงในการหูไม่หัวไม่หัวก็ก้อยเลยคือไม่ชนะก็ตกรอบคือต้องวัดกันตรงนั้นแล้วผมคิดว่าผมแชร์ประสบการณ์นี้ได้จากโปรเจกต์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าคือตอนนั้นน่ะคิดเลยว่าถ้าทำเซฟๆไปเนี่ยมีสิทธิ์แพ้สูงเพราะว่าหนึ่งคือคนอื่นอาจจะทำได้สวยกว่าเราแล้วมันก็จริงๆพอผมไปเห็นบอร์ดของผู้ส่งประกวดคนท่านอื่นนะครับเรนเดอริ่งสวยมากนะครับคือสวยกว่าเราเยอะแต่ว่าผมว่าเราชนะมันไม่ได้เรื่องความสวยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของมีนิ่งมันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของสตอรี่ที่เราสร้างบีไฮน์มันให้มันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือว่ามีคาแรคเตอร์จริงหนังอีกอันหนึ่งที่ผมได้ดูเป็นอินเทอร์วิวของอาร์เคเรลี่เนี่ยนะครับเบียงเก้พูดถึงตึกที่มี personality ครับตึกเนี่ยเหรอทุกตึกของเบียงเก้ผมว่ามี personality ตึกที่ต่างที่ไม่มี personality ในตึกอะไรผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมี character ครับแต่ว่า character ของเบียงตึกของเบียงเก้เนี่ยมันมีความสนุกอะความ playful ของสิ่งที่มันแบ็คกราวด์เล่นคอมิกนะแล้วผมคิดว่าเขาผูกเรื่องเก่งทำใจการเก่งแล้วก็สามารถ execute งานออกมาตามที่เขาเห็นใน imagination ได้ครับครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ strong มากครับเมื่อกี้พี่แนทพูดเรื่องสตอรี่ถามนิดนึงครับเนื่องจากวงการดีไซน์ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่จะแข่งกันด้วยอะไรแล้วพี่แนทคือคอนเทนต์ทุกคนจะเข้าถึงพร้อมกันทั่วโลกจาก Google แล้วเรื่องความสวยงามของแบบทุกคนก็สามารถมีโปรแกรมดีๆทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่แต่ละบริษัททำให้แต่ละบริษัทต่างกันคือเรื่องเนื้อหาอันนี้ถามมุมมองพี่แนทนิดนึงครับเรื่องสตอรี่เทลลิ่งจำเป็นไหมสำหรับนักออกแบบยุคนี้ทุกอาชีพนะฮะหรือแม้แต่จะทำอาหารหรือวงการอื่นก็ด้วยจำเป็นไหมฮะสำหรับเรื่องผมว่าจำเป็นครับเพราะว่าตอนนี้เป็นโลกของแบรนดิ้งแล้วการที่แบรนดิ้งมันสตรองได้เนี่ยคุณต้องมีสตอรี่จริงๆสตอรี่กับคอนเซ็ปต์ผมว่าเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่แรกที่ผมเคยคิดแล้วว่าจริงๆอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีมีนิ่งเพราะว่ามันมีมีนิ่งในตัวเองแล้วถูกไหมเพราะว่ามีที่มาที่ไปว่าตึกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรถึงต้องสร้างแม้กระทั่งบ้านหลังหนึ่งก็มีมีนิ่งของมันจริงๆแล้วเบียงเก้ทำตึกที่พับลิก
ตึกที่พับลิกเนี่ยยูเซอร์ยิ่งเป็นคนที่มันมาจากสาธารณะเพราะนั้นการที่เขาขายไอเดียได้ขนาดนี้หรือว่าสร้างสตอรี่เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้อาคารนึงมันเกิดขึ้นมาแล้วมีสิ่งที่มันน่าสนใจในนั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบสนองเรื่อง culture เรื่องของการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆสร้าง space ใหม่ๆนะครับรวมทั้งการผสมผสานความเป็น Danish culture กับ American culture คือมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไงมันซับซ้อนแต่ว่าแต่จำเป็นสำหรับยุคนี้ใช่ใช่ผมคิดว่าจำเป็นมากๆครับแล้วก็อันนี้เสริมพี่แนทนะครับจะสังเกตว่างานเดี๋ยวนี้เวลาเราดูตามเว็บดีไซน์ต่างๆคนอ่านมากขึ้นครับพี่แนทคือคนไม่ได้ดูแค่ดีไซน์ไฟนอลแล้วคนนั่งอ่านว่าคุณคิดมาได้ยังไงครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ได้คุยกันนิดนึงคือเวลายิ่งเป็นประกวดแบบด้วยแล้ว คือเขาให้ความสำคัญกับที่มาที่ไปมากกว่า end product อีก บางครั้งโปรเซสการทำงานที่เราเห็นในหนังอะเยอะแยะเลยฮะที่เขาสัมภาษณ์ว่าโปรเจกต์นี้ผ่านมาได้ยังไงพอเขาฟังแล้วแบบมันผมว่าไอเดียเวลาบางครั้งเบียเก้เขาชนะประกวดแบบเกิดจากไอสเก็ตบางแผ่นนั่นแหละใช่ครับแต่สตอรี่เขาเนี่ยนะที่เป็นตัวทำให้แบบไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนถ้ามันทำตามไอเดียเนี้ยยังไงก็ชนะนะครับก็อันนี้ไม่รู้เห็นต่างไหมที่คือเราต้องมองอย่างนึงครับว่าหนังของเบียเก้เนี่ยเราดูแล้วทุกอย่างสวยแต่จริงๆมันไม่ได้สวยอย่างนั้นทุกอย่างแหละครับแม้กระทั่งมีอย่างเก้เองนะครับคือมันมีตอนหนึ่งที่เขาก็แพ้ประกวดแบบเยอะเพราะนั้นผมว่ามันใช่แพ้2ปีมันไม่ได้หมายความว่าโอ้เขาเป็นแบบเหมือนกับไม่มีใครในโลกที่สู้เขาได้แล้วผมว่าไม่ใช่แต่มันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของอาร์คิเทคคนหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็สร้างงานที่ทำให้วงการสถาปัตยกรรมทั่วโลกแตกตื่นได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับสมัยหลายๆสมัยที่อาร์คิเทคแต่ละคนสร้างงานที่มันแตกต่างขึ้นมาในแต่ละสมัยแล้วในยุคนี้ผมว่ามันมีอาร์คิเทคอีกหลายคนที่ไม่ได้ทำงานแบบแนวเบียงเก้แต่ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสุดยอดอาร์คิเทคเหมือนกันหลายๆคนครับงั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยต้องมี confidence หรือว่าความมั่นใจในการออกแบบแบบที่เบียงเก้เป็นตัวตนของเขาถ่ายทอดออกมาจากผลงานในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับแล้วก็เป็น passion หรือว่าเป็นความหลงใหลที่เขามีต่อสถาปัตยกรรมงั้นผมคิดว่าสถาปนิกทุกคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยมีอย่างนั้นเหมือนกันหมดแต่ไอ้เอาคำที่ออกมาเป็นสไตล์ไหนเนี่ยคิดว่ามันก็แตกต่างครับแต่บียังเก้เป็นคนหนึ่งแน่นอนที่ผมว่าเขาเก่งมากพี่นักคิดว่าบียังเก้ที่เขามีสไตล์ยุคนี้ต้องคุยเรื่องสไตล์หรือเปล่าหรือสไตล์สำถ้าเห็นตึกปั๊บเนี่ยตึกเนี่ยบีครับผมว่ามีนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดครับคือถ้าคนเห็นงานเขาบ่อยๆก็เริ่มจำได้แต่ว่าเห็นงานหลังๆก็เริ่มเอ๊ะไม่ค่อยแน่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มองออกบ้างนะครับคือผมว่าสไตล์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างที่จำเป็นไหมฮะสำหรับยุคนี้ในยุคที่มันแข่งขันกันผมว่าไม่จำเป็นแต่ว่ามันหลอกตัวเองไม่ได้เพราะว่าเวลาคุณทำไปแล้วเนี่ยหนึ่งคือตัวคุณเองเนี่ยจะทำงานออกมาพยายามจะสลัดสไตล์ตัวเองออกแต่จริงๆมันก็จะมีสไตล์ตัวเองกลับมาอยู่ดีงอนนึกออกไหมผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีลายเส้นบางอย่างที่แบบพี่คุณชอบเส้นแบบนี้มากกว่าเส้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็พูดยากมันเป็นสัญชาตญาณบางอย่างที่คุณหลอกตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็ต้องเรียนรู้กันไปครับคือเราควรจะพยายามไม่มีสไตล์หรือไม่ต้องสนใจมันคือถ้าสไตล์ก็ถ้ามันเป็นคุณก็เป็นไปผมว่าสไตล์จริงๆต้องพูดถึงคนนี้ครับคนที่มีอาร์คิเทคเจอร์ที่อาจจะไม่มีสไตล์คือเฮอร์ซอกเดอร์มอรอน HDM ผมว่าเป็นคนหนึ่งที่มองแล้วไม่ค่อยมีสไตล์นะแต่ว่าแต่งานเขามันใช่งานเขาคือรุ่นพ่อเลยแหละคนนั้นผมว่าคนนี้เจ๋งสองพันเนี่ยดูว่าผู้นี้ดีเก่งมากครับครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยซึ่งถ่ายยากเลยครับผม
พราะแต่เบียงเก้มีอย่างหนึ่งที่ผมว่าคาแรคเตอร์เขาชัดมากเรื่องสไตล์หรือเป็นเรื่องของไอ้ playful architecture คือดูแล้วมันมีเรื่องราวที่สนุกอยู่ซ่อนอยู่ในนั้นเหมือนเด็กว่าพี่คือผมดูแรกๆผมจะรู้สึกว่าเหมือนจับเด็กหนึ่งคนมาคิดงานที่แบบมันยิ่งใหญ่อะแล้วแบบทุกคนฟอลโล่ตามวิธีคิดของเด็กคนเนี้ยใช่ครับมันก็เหมือนก็ปลูกเรื่องกับชีวิตเขาว่าเขาคอมบิ้นใช่ไหมใช่ความคิดแบบเด็กๆแล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์ของเขาด้วยเรื่องสตอรี่เทลลิ่งเรื่องของการวาดไดอะแกรมอะไรต่างๆพี่ว่ามันปลูกเป็นเรื่องเดียวกันหมดด้วยความเป็นตัวของเขาเนี่ยแหละครับโอเคครับคำถามสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเครียดๆจะไปก่อนจะมาเป็นคำถามทางบ้านนะเป็นเรื่องที่แบบจะดูตึงที่สุดในหนังเรื่องเมื่อกี้ฮะคือเขาพูดถึงตอนที่เขาเหมือนอุบัติเหตุทางหัวใช่ป่ะเหมือนต้องไปตรวจโรงพยาบาลอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้พยายามจะเล่าว่าจริงๆแล้วเขาก็มองเกี่ยวกับชีวิตนะครับนี่แหละคือเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ทำงานไปตลอดจนตายได้แน่ๆเขาจะบอกเลยว่าพิเรียดเนี่ยเขาจะทำงานเต็มที่ได้หลังจากช่วงนี้ไปเขาอาจจะไม่ได้ทำต่อแล้วหรือตึกที่คุณทำอยู่จะเป็นตึกสุดท้ายในชีวิตคุณแล้วก็ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้พี่นักเคยแวบคิดบ้างไหมยิ่งแบบทำงานมาเยอะอย่างงี้ด้วยนะครับตอนที่คุณอายุสักนิดครับตอนที่คุณอายุ40คุณจะคิดครับเพราะว่ามันเป็นความจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบตอนจบมากครับครับชีวิตของ Great Architect ทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งเกรนดีไซเนอร์ใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเรื่องงานสูงเนี่ยบั้นปลายชีวิตคือครอบครัวคือทุกคนต่างก็มีไลฟ์พาร์ทเนอร์คุณเห็นตอนจบป่ะยิ้มแบบว่าเขามีความสุขมากกับอยู่กับรูทที่เป็นแฟนเขาแล้วผมว่ามันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดท้ายบียังเก้อาจจะหลุดออกมาจากเด็กน้อยที่มีcreativity เต็มหัวไปหมดเลยแต่บ้านปลายชีวิตเขาก็ต้องการแต่งงานเขาต้องการมีลูกมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจเขาป่ะนะที่อยู่ในพาร์คแล้วก็มีคนเข็นเด็กผมว่ามันเป็นสิ่งที่บิ๊กเบียงที่อาจจะมองกระลอกนะแต่ผมคิดว่ามันมีintellectual media บางอย่างที่พูดถึงเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันสำหรับอาร์คิเทคเนี่ยจริงครับเวลาคุณสร้างตึกไปมันอยู่20ปี30ปีหรือว่ารุ่นหลานลูกคุณมาเห็นครับคือมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะทำได้กี่ตึกใช่ไหมฮะแล้วมันไม่ใช่แค่จำนวนตึกนะแต่ว่ามันต้องเป็นอาคารที่ memorable หรือว่าเป็นอาคารที่คุณภูมิใจหรือว่าคนแฮปปี้ที่อยู่ในเมืองนี้แล้วคุณอาคารที่คุณออกแบบเนี่ย exist อยู่ใน society อยู่ในสังคมแล้วก็อยู่ในบริบทของเมืองได้อย่างดีนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่า real happiness เนี่ยมันคือ family ครับต่อให้ทำงานประสบความสำเร็จนะคุณดูอย่างที่เขาพูดถึงหลายๆคนลูคาบูเซียลุยคานทุกคนเนี่ยผมว่าชีวิตครอบครัวไม่สะดวกมากนะครับแต่เบียงเก้เนี่ยผมคิดว่าเขาฉวยไว้ละเขาไม่อยากเป็นแบบเกรดอาร์คิเทคที่จุดจบแล้วไม่ค่อยสวยลำพังแล้วผมคิดว่าการที่เขาเจออะไรในสมองเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนสติให้เขากลับมาดูชีวิตเขาว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆผมว่ามันไม่สนุกนะแบบเบียงเก้เป็นคือมันโหดไปท่ามกลางความสำเร็จผมคิดว่ามันมีความเป็นจริงบางอย่างที่คุณต้องเลือกครับเลือกที่ประสบความสำเร็จมากมากมากขึ้นไปอีกหรือจริงๆแล้วความสำเร็จนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยอย่างที่เขาพูดตอนหนึ่งว่าหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้เดินมาไกลใช่ฟังเสร็จแล้วยังงงเลยแบบถ้ามันไม่ได้พูดคำเขาถ้าเขาไม่ได้พูดคำนี้คือเราก็จะแบบเฮ้ยคุณพูดคำนี้ได้ไงคุณแม่งแทบจะท็อปท็อปของโลกแล้วอ่ะครับอินเหมือนกันอันนั้นครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จริงๆอยากคุยกับพี่แนทต่อมากเลยคือยิ่งคุยก็ยิ่งมันนะยิ่งคุยกับพี่แนทยิ่งประสบความสำเร็จอย่างนี้ด้วยแต่ก็เดี๋ยวเราจะมีคำถามจากทางบ้านไหมครับซึ่งจะใช้เป็นการยกมือนะกันนะครับช่วงสุดท้ายมัน10นาทีนะครับมีใครดูหนังได้หรืออยากแชร์ลิงก์ก็ได้ครับหรือจะถามว่าเรามองยังไงก็ได้ครับสามารถยกมือถามได้เลยนะครับที่ฟังเหมือนมีจุดหนึ่งที่บอกว่า
บางครั้งเราอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดแต่ครั้งเจ้าของงานเขาก็ไม่แฮปปี้กับเราไม่บายแล้วอย่างนี้เราจะมีจุดไหนที่เราจะรู้ว่าพอได้แล้วแค่นี้อันนี้ที่สุดละไปต่อไม่ได้แล้วมีจุดว่ามันขึ้นอยู่กับเคมีสตรีจริงนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพยายามพูดคอนวินชันนานมากแต่ลูกค้าก็ยังไม่เอาคือมันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยหลายอย่างนะครับในการทำโปรเจกต์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของเงินสมมติเป็นโปรเจกต์คอมเมอร์เชียลนะครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุนมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเป็นเรื่องของฟีลลิ่งล้วนๆชอบไม่ชอบบางทีมันไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์นี้เหมือนกันเป็นโปรเจกต์ใกล้ๆของทำนี่แหละครับแต่ว่าอุ้ยรู้แต่ว่าโอ้โหแบบก็เป็นไงฮะมันมากเพราะว่ามันคอนวินซ์จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่สิ่งที่แฮปปี้กว่าคือสุดท้ายเขาก็โทรมาขอบคุณเราอันนี้แฮปปี้กว่าคือแต่ว่าในภาพที่ไม่สวยก็มีนะครับคือแบบเราก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าไม่เหมือนกันแล้วก็คอนดิชันหรือว่าตัวคอนเท็กซ์ไม่เหมือนกันบางครั้งเราก็ต้องดูอ้างในหนังนะครับเบียงเก้พูดถึงเบียงเก้ไม่มีฟราจายอีโก้หรือว่าใช่ไหมครับคือเป็นอีโก้ที่ไม่เปราะบางคือพูดอะไรไม่ได้แล้วก็น้อยใจแล้วก็ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมคิดว่าสถาปนิกที่ดีเนี่ยโอเคไม่คอมโพรไมส์น้อยๆเนี่ยก็ถือว่าดีหมายถึงว่าคุณก็ต้องมีจุดยืนแต่บางครั้งการคอมโพรไมส์หรือว่าหาบาลานซ์ชิ่งที่มันลงตัวเนี่ยกับโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันก็สำคัญคือผมเชื่อว่าเบียงเก้พูดอยู่คำหนึ่งผมชอบในหนังที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ คือเขาเชื่อในเรื่องของการเอาใจใส่ใช่ใช่คือการเอาใจใส่นี่มันเหมือนกับมันไม่ใช่แค่สร้างอาร์เคเต็กเจอร์ที่ดีหรือว่าคุณต้องแคร์คนด้วยแคร์คนหมายความว่าคุณต้องเข้าใจลูกค้าคุณในระดับหนึ่งที่ว่าเฮ้ยคุณขอตรงนี้มันมียอนนะคือเขาไม่อยากไปตรงนี้กับคุณเพราะว่าคุณอยากจะสนองด้วยเพราะว่าตรงนี้มันสวยสำหรับคุณมันเจ๋งมากเจ๋งมากสำหรับคุณแบบว่ายังไงก็ต้องทำไม่ได้แต่ลูกค้าคุณมีเหตุผลบางอย่างที่เขาอาจจะมีแบ็คกราวด์เนี่ยไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกว่ามันเคมีสตรีคือถ้าเรา 100% ลูกค้า 100% ปุ๊บมันก็จะเป็น dream project ใช่ไหมครับใช่ๆแต่ถ้ามันไม่ใช่เราต้องยอมรับอาจจะเป็น 90-80-70% ลงมานะครับสิ่งที่เราไม่อยากได้เลยคือเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่เราภูมิใจในงานเลยอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจด้วยครับจริงๆที่แนนตอบนี้เหมือนในหนังตอนนึงนะผมชอบเขาอย่างตรงที่ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะชอบบียาเก้นะครับใช่ไหมฮะมันจะมีบางฉากที่ลูกค้าเขาก็แอบบอกว่าจริงๆบียาเก้ไม่ได้เก่งที่สุด ผมก็แบบมันก็ยิ้มต่อไป เขาก็ยังยิ้มต่อไปแล้วเขารู้ว่าจริงๆเอาความเก่งมันไม่ได้ที่สุดในงานสถาปัตยกรรมแต่การที่ดูแลลูกค้าแล้วแบบผมว่าเขายืนฝั่งเดียวกับลูกค้าเสมอบียาเก้เข้าใจบียาเก้เข้าใจทุกอย่างเลยว่ามันข้อจำกัดคืออะไรแล้วตรงไหนมันคอมโพรไมซ์ได้ไม่ได้เงี้ยซึ่งจริงๆเราคนเรียนแบบอย่างนี้ในมุมนี้นะครับครับอยากจะถามว่าจุดแข็งหรือจุดขายของพี่แนทนะครับที่เป็นที่ยึดแล้วก็ปฏิบัติต่อทุกโปรเจกต์คือผมบอกไม่ได้เพราะว่าคือผมจะรู้จักโอนเนอร์จากเจ้าของโปรเจกต์มากกว่านี้ครับคือหลายๆครั้งผมก็เชื่อว่าผมทำในสิ่งที่ผมชอบครับแล้วผมสร้างงานแต่ละชิ้นผมจะภูมิใจเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรมากมันสวยอ่ะสวยในสไตล์ที่ผมชอบนะครับเพราะว่าเวลาโดยเฉพาะที่เราเห็นมันสร้างเสร็จนะโอ้โหมัน powerful มากกับสิ่งที่คุณสเก็ตกับสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณเข้าไปอยู่แล้วคุณสัมผัสมันนะมันสุดยอดเรื่องจุดแข็งกับอะไรนะฮะจุดขายจุดขายที่งานขายผมเคยอย่างนี้ดีกว่าตอบยากผมไม่รู้แต่ว่ามีลูกค้าอีกคนหนึ่งเป็นคนสวิสนะครับเขาอีเมลมาหาผมแล้วก็บอกว่าได้มีที่ก่อพงานจากสร้างโปรเจกต์ก็นัดทานข้าวหน่อยเดี๋ยววันนี้เขาจะมาถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยเราก็โอเคนะก็โอเคเฮ้ยลองดูอะไรเงี้ยไปทานข้าวด้วยกัน
มื้อเดียวนะครับเราก็ถามเฮ้ยทำไมอยู่คนไทยหลายๆคนเปล่าในกรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยว่าเด็กดีเยอะนะอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยก็ดูแต่ว่า you're different ผมก็เขาหน้าตาหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ลูกค้าผู้ชายอ๋อโอเคเป็นคนสวิสนะครับแล้วก็เทสดีด้วยครับแล้วบังเอิญว่าลูกค้าคนนี้ก็ไปจ้างพี่กึ๋นกุลพัฒน์ทำโปรเจกต์ที่ LA ด้วยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกโอ้โหตอนนั้นรู้สึกดีมากคือมันเหมือนกับบางครั้งที่เราไม่เคยเห็นว่าคนมองเรายังไงมันก็มีคนชอบไม่ชอบแหละผมเชื่อเพราะว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแฮปปี้เพราะว่าใน100คนเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่10คนชอบงานเราก็พอคือจริงๆแล้วผมว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องชอบหมดมันเหมือนงานอาร์ตนะผมว่าศิลปะที่เราสร้างกันเนี่ยแอบสัตว์นามธรรมคุณชอบแบบนี้คุณไม่ชอบแบบนี้บางครั้งมันพูดยากแต่แน่นอนในสถาปัตยกรรมมันมีเรื่องของไอเดียนะครับมันมีเรื่องของสเปซมันมีเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์ที่คุณสร้างมาแล้วคุณต้องทำมันให้มันอยู่แบบยั่งยืนได้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องทำแต่ในเรื่องของจุดขายและจุดแข็งเนี่ยผมว่าพูดยากแต่ผมคนหนึ่งที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่ลูกค้าครับอันนี้ผมยอมรับใช่เพราะว่าผมไม่เคยทะเลาะกับลูกค้าแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นปากต่อปากนะครับในโลกของอาร์เคเด็กเจอร์ของบ้านเรานะครับเพราะว่าเดเวลลอปเปอร์ใหญ่ๆเล็กๆหรือว่าเพื่อนๆฝูงอะไรพวกนี้โลกมันแคบมากวงการเราทำอะไรผิดไปครั้งนี้หลายคนจะรู้หรือคุณทะเลาะกับใครสักคนเนี่ยเขาจะรู้ครับแต่เรื่องนี้ผมไม่เคยให้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าผมก็ไม่ได้คอมโพรไมส์กับแบบด้วยนะหมายถึงว่าผมไม่เคยทะเลาะกันเรื่องแบบจนคุณต้องทะเลาะกันมันเป็นเรื่องเหลวไม่ make sense มันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็มีคำถามนะครับแต่ว่าเขาแรกก็ขอขอบคุณก่อนว่าในความคิดเห็นของพี่ทอในของกันนะครับก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เรียกเจ๊เป็นกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามที่เขาเรียกเป็นเจ๊นะครับแต่เนื่องด้วยมันมีคำถามอยู่อย่างนึงก็คือว่าคือมันเป็นคำถามออกมาตลอดเวลาว่าเรามักจะดูสถาปนิกหรือว่านักออกแบบระดับโลกแต่ใดก็ตามที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็พยายามจะเดินตามแต่เนื่องด้วยวัฒนธรรมที่เปิดกว้างกับโลกข้างนอกกับวัฒนธรรมบ้านเราพี่ๆทั้งสองท่านคิดว่าเราเนี่ยอยากจะเดินตามเขาแล้วเราก็คือผมก็เป็นคนรุ่นเก่าตัวเป็นไอ้ที่จุ่นเนี่ยเป็นแบบเดิมคือการเดินตามผลงานที่ดีและรุ่นพี่ที่ดีเดินตามไปแต่วงการนะปัจจุบันเนี่ยครับพี่ๆมองว่ามันจะเดินไปอย่างที่รุ่นเราอยากให้มันเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในการที่เราดูนักออกแบบต่างประเทศและเขาก็มีโอกาสเขามีการคิดแต่วัฒนธรรมมันต่างผมคิดว่าปีหลังๆเนี่ยวงการสถาปัตยกรรมบ้านเราพัฒนาขึ้นสูงมากโดยเฉพาะการผมคิดว่าโลกโซเชียลก็ช่วยนะครับแล้วก็ฝีมือของคนไทยเนี่ยเริ่มไป international เยอะมากจากงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น World Culture Festival Architecture Award Art Gallery เห็นไหมครับงานไทยที่ชนะเยอะมากนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับหลายคนก็รู้จักนะครับพี่มีอมตะนะครับคุณจากซูเปอร์แมชชีนอาจารย์บุญเสริมเปรมธาดาอันนี้3คนแล้วนะครับมีนะฮะเยอะหรือว่าไฮโปเทซิสใช่ครับคือผมคิดว่าวงการสถาปัตยกรรมบ้านเราเนี่ยเริ่มโตขึ้นเพราะว่าลูกค้าเข้าใจงานที่มีคุณค่ามากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยตัวเองชัดเจนยกตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนธนาคารอาคารธนาคารเนี่ยครับไม่เคยผมว่าไม่น่าจะมีดีไซน์ให้ไปออกแบบบ่อยจนกระทั่งมันมีกสิกรไทยเห็นไหมครับพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยวงการธนาคารแข่งขันกันด้วยการออกแบบแล้วมันทำให้แบรนด์นี่เขาดูดีเพราะนั้นดีไซน์เป็นตัวสร้างแบรนด์รูปให้กับแบรนด์นี่แล้วผมคิดว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวแล้วนะครับโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่เราเห็นกันในเมืองกรุงเทพเนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะครับเราก็ต้องช่วยกันเป็นเจเนอเรชันแล้วก็ขึ้นไปด้วยกันก็แน่นอนต้องมีเขาเรียกว่า
จรรยาบรรณในการออกแบบก็คือคุณก็ต้องเอาใจใส่ลูกค้าอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็สุจริตนะครับคือไม่ทำต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานไม่รับสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับเพราะวงการเราแคบพูดง่ายๆคือต้องเป็นคนดีในสังคมนะครับแล้วก็ทำผลงานที่ดีที่สุดด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่คือการดูหนังอย่างเงี้ยผมชอบเพราะว่ามันอินสไปร์ผมมากกลับไปบ้านผมรู้สึกว้าวเราต้องทำงานให้มันเต็มที่มากขึ้นอีกแต่ก็อย่าลืมนะกลับไปดูแลครอบครัวด้วยชอบตัดจบอาจจะเห็นต่างนิดนึงกับทางที่ก่อนที่ผมส่วนตัวผมอะผมไม่รู้สึกว่างานของดิงเกลหรือว่างานของเบนิงมันมีมินิ่งผมก็รู้สึกว่างานของพีแกมันตอบปัญหาของคอนเทนต์นั้นๆเท่านั้นเองคือเขาก็มีอย่างนั้นเองอะหมายถึงว่าปิดตรงนี้ไปเพื่อจะรับวิวด้านนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะเกิดโปรดักที่มันออกมาจากคอนเทนต์จริงๆอะงานของบิ๊กไม่มีอารมณ์ไม่เหมือนงานของซุนทอมันเห็นได้ชัดเจนนะฮะผมก็รู้สึกแปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมด้วยการที่คิดแบบตากาศแบบนี้ทำไมพอไม่มีอินเทลอยู่ที่ออฟฟิศทำไมถึงมีปัญหาเพราะผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราสามารถเทรนให้คนในออฟฟิศเนี่ยมีระบบการระบบความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าที่จะคือเราคุยกันด้วยโลจิกอ่ะมันน่าที่จะง่ายหรือว่าผมไม่เคยคิดว่าออฟฟิศนี้จะมีปัญหาเลยในการที่จะดูลูกค้ามันไม่เหมือนกับพอพูดถึงเรื่องของเอสเตติกไงซึ่งอันนั้นมันเหมือนยากก็แล้วก็เมื่อกี้มีอะไรเยอะหมดไม่รู้นะพี่นะแต่พูดเรื่องครอบครัวไม่รู้ว่าป้องภรรยามาหรือเปล่าแต่ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าจำหนังเรื่องนี้ผมพูดขอเน้นที่หนังแล้วกันก็รู้สึกในช่วงแรกผมรู้สึกดีนะแต่ช่วงหลังรู้สึกว่าผิดหวังนิดนึงผมเจอว่ากลายเป็นหนังรักไปซะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่อินเตอร์สมองกระจายที่เมืองไทยอ่ะทีมงานที่จัดของฝากให้อินเตอร์หรือคือจัดหนังต้มยำกุ้งให้อ่ะผมรู้สึกว่ามันต้องอย่างนั้นอ่ะคือผมรู้สึกว่าถ้าหนังตอนจบนะมันจบแบบโกงปากอะไรเงี้ยมันจะเข้าท่ามากเลยมันจะเหมาะเขามากเลยแต่พอก็จบแบบโหหนังรักโรแมนติกนี่ผมรู้สึกอะไรวันนี้ประมาณนั้นใช่ครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสเกจงานนะมันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ส่วนตัวผมเองก็ไม่ชอบสเกจนะแล้วก็มันก็มีสัตว์นี้อีกบางคนเนี่ยโอเคติที่เขาไม่สเกจแต่เขาก็มีคือมีวิธีการทำงานที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งคือว่าการสเกจงานเป็นแค่วิธีหนึ่งเท่านั้นก็เนื่องด้วยเวลานะครับก็เราต้องออกประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นผมขออนุญาตนะครับก็ขอขอบคุณพี่นัทนะครับขอบคุณมากครับระหว่างนี้คือBRK Ingalls is here. At just 40 years old, he has established himself as one of the world's most inventive and sought-after architects. To see abstract ideas become concrete reality is all it's about. We want to give to the world something that the world has not yet seen, and therefore it doesn't fit into any of the boxes.My first reaction is that this building was gonna fall over. It's going to set a good new standard that the profile of a building is very important. Jeg fik en hjernerystelse her, så jeg bare haft sådan mere eller mindre sådan ondt i hovedet.Tror jeg, altså der er vist ild af det der med hjernerystelse, altså man skal ligesom prøve at slappe så meget af, man overhovedet kan. Men det er jo ret svært. It looks a little bit grey, right? Det er fucking lort. Det er rigtig dårligt. Altså der så mangler også et navn på det her, dit bjerge. At folk tror, at de skal have bjerge. Der er selvfølgelig en eller anden forventning om, at hvis vi laver noget på World Trade Center, så skal det selvfølgelig være noget særligt. Og jeg har sådan lidt angst over det, fordi nu skal det gå stærkt. Life is probably progressive rather than proportional. If this is where I
suddenly become unable to contribute meaningfully, you almost just could sort of lie down and wait for everything to be over.